มักเผ็ดมักเลนมันจะมีมักไม้ละลายตัวหนึ่ง95ซอยเนี่ยได้ถูกกว่ามีซื้อกันเลยสบายดีทุกทางทุกคนก่อนอื่นก็ต้องขอขอบใจที่เข้ามาเบิ่งมาสมและติดตามบริษัทมาตลอดซึ่งตอนนี้บริษัทอยู่ที่ตลาดบึงทาดล่วงนะซึ่งว่าตลาดบึงทาดล่วงนี่ก็จะตั้งอยู่เขตเศรษฐกิจบึงทาดล่วงนะอยู่ที่เมืองสายเสท่านครล่วงเวียงจันทน์และซึ่งว่าตลาดนี้มันจะตั้งขึ้นใหม่นะเพิ่นจะเปิดใหม่นะก็ยังบ่เคยมาเลาะสมจากบ้านเถื่อเดี๋ยวซึ่งว่ามื้อนี้จะพามาล่อเบิ่งเนาะคือว่าตลาดนี้จะมีอาหารการกินหรือว่าพืชผักนะซีนปลาอาหารประเภทใดๆมาวางขายอยู่ที่ตลาดแห่งนี้นะซึ่งว่าอยู่ต่อหน้านี่ทางเข้านี่มันจะมีค่ายเป็นป่าอยู่นะจะมีป่ามีห้อยเนาะตัวนี้มันห้อยยังกันนี่ห้อยกินหญ้าโอ้ห้อยกินหญ้าเนาะจะมีห้อยมีป่ามีเอียนมีลายลายเนาะมีกุ้งเลยนี่นะซึ่งว่าพระเจ้าข้าอยู่ทางเข้าตลาดนี่แต่ว่าจะมีอยู่ทางไหนคนก็จะมีตัวนี้จะเป็นนกนะนี่นะมีนกมีซีนมักข้อก็มีอย่าจะผ่าเลาะๆไปนะซึ่งว่าตลาดนี้จะเป็นตลาดค่อนข้างใหญ่ก็จะมีห้างกันกินลากล่ายเลยซึ่งว่าเพิ่นก็จะเปิดใหม่นะจะเปิดในช่วงโควิด19มาตัวนี้จะเป็นไทยหมดก็จะค่าอยู่น่าจะเป็นกิโลนึงกิโล95ครับเมื่ออยู่ตัวนี้มันจะค่ายเป็นข้าวปุ้นนะเข้ามานี่อยู่จุดนี้มันจะค่ายเป็นประเภทผักนะจะเป็นประเภทผักสดเนี่ยชื่อว่าเป็นตลาดค่อนข้างใหญ่เลยนี่นะบางกวางนะเป็นจัดระเบียบใหม่ก็จะมีพ่อค้าสาวค้านะจะมีพ่อแม่ประส่วนไล่ๆค้านะเพื่อจะมาค้าอยู่ที่นี่ตัวนี้จะเป็นป่าแดกนะแต่เขาสามารถใช้เป็นวันเพ่ก็ได้นะทาน DCL 1ตรงนี้ปลาแดงจะเป็นผักกาดโล16,000เดี๋ยวได้ยินว่าตลาดนี้เราจะเป็นตลาดที่ค่อนข้างราคาถูกเนาะจะเป็นสินค้าอย่างต่างๆมันเผ็ดมันเล่นอันนี้ก็จะเป็นมังนาวได้เลยไม่อยากมองค่ะอันนี้ถึงเลยถมึง3,000เมตรถมึง5,000นี่นะผักสดๆนะจะมีผักสลัดกะหล่ำปีสบายดีว่าตัวนี้จะเป็นผักบงผักบงใหม่ๆสดเลยนะI'm
รู้สึกว่ามันกว้างเนาะตลาดนี่ก็จะมีขายเนาะประเภทพืชผักอาหารจานกินหลากหลายเลยอายุที่นครหลวงจานนี้ก็จะมีหลายๆตลาดนะตลาดก็จะเปิดตอนเช้าๆนะว่ามารอตอนเช้านี่ก็จะได้เป็ดผักสดนะอันนี้จะเป็นนักเข็ดดิบเนาะจะค่าอยู่โลนึง30,000นะอันนี้โลกิโลนึง15,000มีนักเล่นใหญ่กับนักเล่นน้อยจะมีราคาติดใส่นะสดไล่เนี่ยนี่นะหอมปอมนะกิโลหนึ่ง5,000ก็จะมีสลัดนะมีสลัด5,000จะมีราคาติดนะบางอย่างเพื่อนจะแจ้งเป็นราคารายละเอียดเลยอันนี้ผักบองโล1 3ผักกีบครับก็รู้สึกว่าถึกมาอยู่ตลาดนี่เนาะถึกแท้ๆบองไม่รู้นะครับมันล่าเลยผักสดๆเลยติดป้ายนะตรงนี้นี่จะเป็นผักบัวนะโล16,000ตอนนี้จะเป็นหมั่นมันจะค่าอยู่โลหนึ่ง15,000ตอนนี้ก็6,000ก็มีเปลือกอยู่8,000นะขิงเนาะตอนนี้จะเป็นขิงสดๆนะขิงโลหนึ่ง8,000แต่ก็มีขิงใหญ่ขิงน้อยตอนนี้5,000แล้วตัวน้อยๆนี่12,000เล่นมากหนาวมากเผ็ดเป็นจุดเลือกอันนี้ก็เป็นส้มป่านั่นเองป่านั่งเลยนี่จะเป็นมักเผ็ดมักเล่นมันอ
็นมันมันมีเครื่องตัวนี้จะเป็นเครื่องแล้วนี่นะแซ่บๆเลยเครื่องจะเป็นไข่มดนอนตัวนี้ไข่มดแดงใส่จานนึงได้จานละสาวจานละสาวครับไข่มดแดงจะเป็นนอนี่เนาะนอสดๆเลยสบายอยู่จุดนี้นะมันจะค่ายเป็นประเภทไม้นะเป็นไม้ปิงไม้เสียบไม้ตอกนะเป็นมักอื้อนะนี่นะมักอื้อมังไล่เลยใช่เพลอดเลยเพลอดโลนึง 8,000ก็ล่อเบิ้งเนาะก็ชื่อว่าเป็นพืชผักนะอยู่ตลาดนี้รู้สึกว่าถูกกว่าตลาดอื่นหลายทุกๆห้างมันจะมีติดป้ายบอกราคาอยู่นี่เลยสดๆนะก็เป็นทอดลาบอยู่โซนนี้เนาะก็คือว่าเป็นบริเวณกว้างพอสมควรแล้วเพิ่นจะค่ายเป็นผักสดแล้วเพิ่นจะมีค่ายมากมายแล้วเป็นซีนนะเป็นซีนสดตอนเช้าๆนี้เดี๋ยวจะขาเป็นละยางรอเบิ่งนะซึ่งว่าตลาดนี้เพิ่นจะจัดเป็นเป็นบริเวณเป็นโซนยูนิวจะมีค่ายเป็นประเภทแอปเขาติดเขานี่นะไล่เลยนะจะเป็นเครื่องจับซ่านอยู่นี้
ุดนี้มันจะค่ายเป็นประเภทมักไม้เนาะร่างที่เฮายากมาเนาะประมาณนึงนะครับอยู่ใกล้ๆกันนี่แต่ว่าเพิ่นจะแบ่งออกเป็นอีกฝั่งนึงจะเป็นมักม่วงเลยนะมักม่วงส้มเขียวจะมีมักไม้ละลายละลายเนี่ยนะแล้วนี่จะเป็นมักละมุดละมุดตรงนี้จะเป็นมักข้างนี่ละลายเลยนะเดี๋ยวจะผ่าหล่อไปแต่ว่าตัวนี้จะเป็นมะพร้าวแล้วนี่นะมะพร้าวมันจะค่ายเป็นหน่วยนะหน่วย15,000นะจ๊ะมะพร้าวก็จะมีมะโม่นะตัวนี้เนาะมะโม่ง่ายๆเลยเนี่ยนี่คือมักนัดนะซึ่งว่าตัวนี้มักนัดก็ยังมีอยู่นี่มักนัดมักนัดมักหมอนี่ตัวนี้เป็นมักหมอคุณค่าอยู่นี้เนาะ 4,000 น่าจะเป็นด้วยนะได้เป็นด้วยตัวนี้5,000เอาย่างมาชุดนี้นะมันจะค่ายซีนอยู่นี่นะซีนมูซีนมูสดๆเลยก่อนเช้าเลยซีนมูอันนี้กิโลหนึ่ง40,000เนาะซอยเลยนะตัวนี้35เนาะเนี่ยตัวหนึ่ง35ซอยเนี่ยได้ถูกกว่ามีซิงกันเลยก็ชื่อว่าชื่อเนาะตลาดนี่เนาะแม่แล้วโล35บอลแม่แล้วอาศัยไข่ลายไอ้อาศัยไข่ลายตัวเนี่ยจะเป็นข้าหมูเอาโลหนึ่งสองค่าเลยสองค่าโอเคนี่จะได้โลเครื่องสองโลได้ไหมใช่สองโลเลยเนาะ70,000สองโลโอเคเดี๋ยวซื้อเพราะว่าเคยซื้อตลาดอื่นเนาะราคาซินมูนี่จะอยู่ประมาณ40เนาะตัวที่ว่ามีกระดูกเลยแต่ว่าอยู่นี่35แต่ว่าคือกว่า5,000เจ๋งหลายๆจ้ะแม่นี่มามาซื้อได้ก็คือว่าทึกซีนอยู่ตลาดนี้รวมทั้งภาคนำนะประเทศภาคนี้ก็ทึกเช่นเดียวกันนี่ก็ได้นะเด็กซีนสดๆเลยเพื่อนก็จะติดราคาใส่นี่จะเป็นตับเลยตับสดๆเลยนี่จะเป็นตับงัวนะเดี๋ยวจะเด็ดซิ้นหัวซิ้นดูราคาจะทราบกันซื้อเมื่อกี้นะกิโลหนึ่ง35
นี้มันก็ค่ายป่าเป็นป่านะป่าสดๆเลยเนี่ยป่าเนินนะอย่างสดๆอยู่นะป่ากระซังอย่างเด่นอยู่นี่นะอย่างทำซื้อเราเพิ่นสามารถขั่วให้ได้นะหาต้องการให้เพิ่นขั่วมันตัดคอมันโตง่ายเลยนะเทศป่าเนียนนะมันจะมีป่าอื่นๆไหมอันยังดีค่ะมาซื้อแล้วมันจะขั่วให้ตรงนี้นะป่าเล่นนะจะมีป่าจะเป็นป่าโดดอะไรนะป่าโดดสดสดเลยซื้อเราไปต้มไปได้เลยนะเนี่ยกุ้งอาหารทะเลเนี่ยเขาเรียกว่าอาหารทะเลอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์นะส่วนไร่แต่ก็จะมีไร่นะอาหารทะเลแต่ว่าอยู่แข้งอื่นนี่ก็จะค่อนข้างยากเนี่ยมันจะเป็นกุ้งอะไรนะอ
จุดนี้จะค่ายเป็นอันนี้จะมะพร้าวฮาวมะพร้าวฮาวข้าวกะทิอันนี้ก็ซึ่งว่าตลาดบึงทาดล่วงนี่เนาะก็จะเป็นอีกตลาดหนึ่งเนาะที่ว่าใหญ่อยู่ในนครหลวงเวียงจันทร์นั่นก็คือบรรยากาศเนาะที่พามารอตลาดบึงทาดล่วงนะซึ่งว่าก็จะมีพืชผักอาหารการกินหลากหลายนะเพื่อก็จะจัดแจงนะเป็นระบบระเบียบเนาะก็จะมีบอนค่ายผักสดนะค่ายซีนป่าแล้วก็จะมีบอนค่ายมากมายนะก็โอเคนะก็ปรินไส้ก็จะขอลาคลิปนี้ไว้เพียงแต่เท่านี้เนาะแล้วเจอกันคลิปต่อไปสบายดี